สมาคมแม่บ้านตำรวจร่วมกับศูนย์การค้าเอ็มคอเทียจัดไซส์บายไซส์ช็อปชิมแชร์จากแจเราถึงมือคุณงานแสดงและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทั่วประเทศภายใต้โครงการโอป๊อป One Province One Product 1จังหวัด1ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและสนับสนุนครอบครัวของตำรวจให้มีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้แบบยั่งยืนซึ่งภายในงานมีการออกบูธแสดงสินค้าของดีของเด็ดจากกลุ่มแม่บ้านตำรวจทั้ง9ภาคทั้งเครื่องนุ่งห่มงานฝีมือสินค้าเกษตรเครื่องประดับอาหารเด็ดหารับประทานยากและอีกมากมายภายในงานพร้อมกิจกรรมและการแสดงต่างๆจากลูกหลานตำรวจโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง24มีนาคม2567ณลานควอเทียร์แอเวนิวชั้น G ศูนย์การค้า M ควอเทียร์เป็นงานไซส์บายไซส์นะคะจากใจเราถึงมือคุณก็เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของแม่บ้านทั่วประเทศนะคะ77จังหวัดขึ้นมาแล้วก็เป็นการส่งเสริมสินค้าชุมชนด้วยนะคะแล้วก็เอามาพัฒนาให้มีหน้าตาที่ทันสมัยเหมาะกับความต้องการคนเมืองนะคะวันนี้เราตั้งใจที่จะยกสินค้าดีสินค้าเด่นสินค้าเด็ดแต่ละจังหวัดทั้งหมด77จังหวัดมารวมกันอยู่ที่เดียวนี้นะคะณศูนย์การค้าเอ็มโคเทียแห่งนี้ค่ะที่นี่จะมีอย่างพวกผ้าขาวม้าใช่ไหมคะคือเราจะเจอว่าพี่ไปตรวจเยี่ยมมา77จังหวัดเนี่ยผ้าขาวม้าดั้งเดิมเนี่ยจะมีไม่ต่ำกว่า20จังหวัดแต่เราจะบอกว่าจังหวัดเนี้ยพี่ขอไม่ให้เอามาได้ไหมที่เป็นผ้าขาวม้าเป็นผืนๆพี่ขอให้ตัดเป็นกระโปรงมาตัดเป็นเสื้อมาที่พร้อมใส่บางจังหวัดก็คือพี่เขาเก่งในเรื่องของการทำกระเป๋าพี่ก็บอกว่าคุณทำเป็นกระเป๋ามาบางจังหวัดคุณทำพวงมาลัยสวยคุณก็ถักเป็นพวงมาลัยมาอย่างเงี้ยค่ะในวันเนี้ยท่านจะได้เห็นว่าสินค้าที่เรานำมาเนี่ยจะมีการพัฒนาคุณภาพแล้วก็หน้าตาที่น่าใช้มากยิ่งขึ้นค่ะใช่ค่ะพี่อยากให้เป็นตลาดเป็นแบบว่า business matching ค่ะคืออยากจะให้ทุกคนมาแล้วก็มาช็อปซื้อสินค้าเนี่ยสามารถเอาไปขายต่อได้เพราะว่าสินค้าที่เรานำมาเนี่ยเป็นราคาชุมชนจริงๆค่ะไม่มีการบวกเพราะว่าเราต้องการให้แม่บ้านเราเนี่ยเรียนรู้การขายสินค้านะคะเรียนรู้วิธีการหาอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เสริมขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือครอบครัวตำรวจของเรานะคะอันนี้ก็คือเป็นเส้นทางนึงที่เราพยายามพัฒนาต่อยอดมาตั้งแต่ปี65ค่ะก็คือเรามีผลิตภัณฑ์ One Province One Product ก็คือแม่บ้านตำรวจทุกจังหวัดจะมีผลิตภัณฑ์1ผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองนะคะแล้วก็โดยมีสมาคมแม่บ้านตำรวจเนี่ยช่วยหาดีไซเนอร์หาศิลปินมาช่วยเราพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นนะคะอย่างเช่นที่เราที่ผ่านมาเรามีคุณครูปานคุณสมนึกคลังนอกนะคะมาช่วยออกแบบโลโก้ใหม่ๆแล้วก็มาออกแบบลายผ้าใหม่ๆให้เราแล้วก็คุณหมูอาซาว่านะคะก็มาช่วยออกแบบลายผ้าไทยให้เราแล้วก็แม่บ้านตำรวจเราก็ไปให้ชุมชนให้ป้าๆที่อยู่ต่างจังหวัดเป็นคนถักทอขึ้นมาแล้วก็รณรงค์ให้แม่บ้านทั่วประเทศสวมใส่ผ้าไทยลายขวัญดาวของเรานะคะใช่ค่ะอาหารที่เรานำมาวันนี้จะเป็นอาหารที่เด็ดดังที่หาซื้อรับประทานไม่ได้ง่ายๆนะคะอย่างเช่นเราจะมีโรตีสายไหมป้าป้อมจากอยุธยาที่ถ้าคุณไปจังหวัดอุทยาก็ไม่ใช่ว่าจะได้ซื้อเพราะเขาเป็นมิชลินไกด์แล้วเขาก็ต้องมีการสั่งจองล่วงหน้าแต่เรานำมาขายในงานนี้นะคะแล้วก็จะมีปลากุเลาตากใบที่เราใช้ว่าฝ่าดงกระสุนมาจากนราธิวาส มาให้ท่านช้อปปิ้งถึงที่นะคะถึงงานนะคะแล้วก็มีเป็นขนมเปี๊ยะแม่มดซึ่งก็ต้องสั่งจองล่วงหน้าเหมือนกันแต่เราก็มีมาจัดจำหน่ายในงานนี้เหมือนกันค่ะจะสังเกตว่าทั้งอาหารตั้งแต่ภาคเหนือจรดภาคใต้จะเป็นอาหารที่หาซื้อได้รับประทานไม่ได้ง่ายๆนะคะต้องต่อคิวอะไรเงี้ยแต่เราจะมีทุกอย่างในงานนี้ให้ท่านนะคะภูมิใจค่ะคือเกินความคาดหมายค่ะเพราะว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องคนกรุงมากมายนะคะเราก็เลยบอกลูกน้องบอกน้องๆว่าเราช่วยกันยกมายกไม่ใช่เฉพาะสินค้าของแม่บ้านเรามาแต่เรายกสินค้าของชุมชนมาด้วยนะคะเพราะว่าเราจะมีสินค้าของชุมชนแต่ละจังหวัดที่เราคัดสรรแล้วว่าเด็ดดังดีเราเอามาให้ช้อปปิ้งในวันเดียวที่นี่ที่เดียวเลยค่ะ